วันนี้นะคะเราจะทำเรื่องง่ายๆนะคะเช่นเรื่องการต้มไข่เนี่ยให้กลายเป็นเรื่องยากๆโดยใช้สมการลอการิทึมคำนวณเวลาในการต้มไข่ค่ะกับพี่มัดในรายการวิทย์บึ้มสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้นะคะแล้วก็จะมีปกติเนี่ยน้องๆก็จะใช้แค่เตาแก๊สตั้งหม้อนะคะใส่น้ำแล้วก็ใส่ไข่ลงไปได้เลยใช่ไหมคะแต่เราจะไม่ใช้นะคะเราจะทำให้มันยากขึ้นโดยการใช้ฮอตเพลทบิกเกอร์ขาตั้งทดลองนะคะที่จับหลอดทดลองแล้วก็เทอร์โมมิเตอร์ปกติเราก็จะไม่ใช้นะคะเราใช้เป็นนิวล็อกเซนเซอร์เทมนะคะแบบนี้เลยก็จะประกอบไปด้วยแบตเตอรี่หน้าจอแล้วก็ตัวเซนเซอร์อุณหภูมินะคะมันจะมีมาพร้อมกับโหวัดอุณหภูมิแบบนี้ไข่ไก่มากกว่า7ฟองนะคะแล้วก็วันนี้เอาไว้วัดเส้นผ่าศูนย์กลางไข่ค่ะเครื่องคิดเลขแต่ว่าเครื่องคิดเลขนะคะไม่ใช่เครื่องคิดเลขธรรมดานะคะจะเป็นเครื่องคิดเลขที่สามารถใช้เศษส่วนแล้วก็คำนวณล็อกฐานอีได้ด้วยค่ะสำหรับวิธีการทดลองนะคะเราก็เริ่มจากใส่น้ำลงไปในบิกเกอร์นะคะแล้วก็เอามาตั้งไว้บนฮอตเพลทแบบนี้แล้วก็ใช้ที่จับหลอดทดลองนะคะจับเซนเซอร์เทมเซนเซอร์แบบนี้ใส่ลงไปจุ่มลงไปในน้ำประมาณ 1-2 เซนติเมตรนะคะมาตั้งนิวล็อกของเรานะคะโดยการตั้งexperiment อย่างนี้นะคะให้เป็น30นาทีจากนั้นก็ตั้งเป็น sampling rate เอาสัก10วิก็ได้นะคะนี่เลยปึ๊บก็กดตกลงไปจากนั้นเราก็เริ่มเปิด hot plate ให้ hot plate ทำงานนะคะแล้วก็เริ่มจับเวลาอย่างนี้เลยสมการที่ใช้ทำนายเวลาในการต้มไข่จะพิจารณาจากตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไข่ทั้งเส้นผ่าศูนย์กลางของไข่อุณหภูมิของน้ำอุณหภูมิเริ่มต้นของไข่และอุณหภูมิของไข่ที่ต้องการเข้าด้วยกันได้สมการดังนี้ค่ะสมการนี้คิดค้นโดยดร.ชาร์ลส์ ดีเอช วิลเลียมส์ในปีค.ศ.1996โดยเขาคิดว่าไข่เป็นวัตถุทรงกลมที่เป็นเนื้อเดียวกันแล้วแก้สมการกระจายความร้อนตัวอย่างการคำนวณไข่หมายเลข1 นะคะพี่มัดวัดไข่ได้เส้นผ่าศูนย์กลาง 42.34 มิลลิเมตรอยากได้ไข่ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียสอุณหภูมิเริ่มต้นของไข่ก็คือ 25 องศาอุณหภูมิของน้ำที่ใช้ต้มก็คือ100ก็ต้องกดเครื่องคิดเลขแบบนี้เลยค่ะที่เท่ากับ 0.0015 ใช่ไหม 0.015 แบบนี้คูณD กำลัง2ก็คือ 42.34 กำลัง2คราวนี้เราจะใช้ล็อกใช่ไหมคะแต่ล็อกที่ใช้เนี่ยก็จะใช้เป็นล็อกตัวนี้ล็อกฐาน E ก็คือกดอัลฟาแล้วก็กด E แบบนี้เป็นล็อก E นะคะจากนั้นก็จะใช้เศษส่วน2คูณอุณหภูมิน้ำ100ลบอุณหภูมิของไข่แรกเริ่มต้นก็คือ25หารด้วยอุณหภูมิน้ำ100องศาลบด้วยอุณหภูมิไข่แดงที่อยากได้ก็คือ25องศาก็คือ55ใช่ไหม55องศาแบบนี้ปึ้งไข่หมายเลข1ของพี่มัดนะคะก็จะใช้เวลาในการต้มประมาณ3นาที14วินาทีเมื่อทราบเวลาแล้วก็ไปต้มไข่กันเลยใบเนี่ยน้องๆก็ทำไปจนถึงใบที่7เลยแบบนี้นะคะผลการทดลองในการต้มไข่หมายเลข1ถึงหมายเลข7ของพี่มัดเป็นดังนี้ค่ะน้องๆก็อย่าลืมจดผลการทดลองของน้องๆลงในตารางบันทึกผลให้ชัดเจนด้วยนะคะก็เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับการต้มไข่แบบลำบากตามดร.ชาร์ลส์ วิลเลียมส์นะคะก็หลังจากเสร็จแล้วน้องๆก็เตรียมซอสปรุงรสให้พร้อมรับประทานไข่พร้อมติดตามคำคมของนักวิทยาศาสตร์ท้ายคลิปด้วยค่ะ Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited imagination encircles the world. By Albert Einstein. อุปกรณ์ทุกอย่างในคลิปนี้สามารถซื้อได้ที่บริษัทแกมมาโก้ค่ะวันนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ